ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งคุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะถึงเวลาแซ่บเป็นยามบ่ายกับเรา3คนใน1วันก่อนทุกคนจะได้หยุดยาวกันที่คุยแซ่บโชว์วันนี้ PK อาจารย์เป็นหัวชมพูรายงานตัวสวัสดีค่ะวันนี้สนุกสนานนะจ๊ะยังไงอะยังไงล่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขกันสิทุกวันนี้อยู่ในที่ที่เราควรอยู่อยู่ให้เป็นแล้วแป๊บนึงอะไร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 ประโยคนี้พี่ได้ยินธัญญาพูดเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวนี่เราธรรมะธรรมโมคนเขาฟอร์เวิร์ดอีกข่าวธัญญากันทั้งประเทศแล้วคนอะไรอะเมื่อวานนี้น้องได้ไปดูย้อนหลังนะใน Orange Mama ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลแล้วก็ทุกคำพูดของพี่ย่าบอกเลยว่าเป็นท็อปิกถึงทุกวันนี้เอาอย่างนี้อัปเดตนิดหนึ่งก็แล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้ คือเมื่อวานนี้ผมกับใบเฟิร์นมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับธัญญาคือข่าวเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าธัญญาเราเนี่ยเตรียมฟ้องน้องนักศึกษาสาวปมส่งข้อความคุกคามลูกสาวน้องลียานะกระทั่งมีชาวเน็ตเนี่ยได้แห่กันเปิดวาร์มน้องนักศึกษาคนนี้กันใหญ่เลยเมื่อวานธัญญากับมานั่งตรงนี้เลยเนี่ยพูดคุยกันแบบเปิดทุกเรื่องกันในรายการของเราเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงจนทำให้เกิดแฮชแท็กทีมเมียหลวงแฮชแท็กธัญญาจนติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งบ้าไปแล้วมีแต่คนพูดถึงคือไม่พูดนี่เฉยมากนะซึ่งตามที่พี่ย่าให้สัมภาษณ์ไปนะคะคุณผู้ชมเรื่องความสัมพันธ์ของพี่เป๊กกับพี่ธัญญาเนี่ยนะเขาบอกเกิดขึ้นมา3ปีแล้วหนูดูรายการพี่พี่เขียวพี่ไม่รู้ใช่ไหมแต่สาวๆอ่ะเขามีคุยกันหนูก็รู้มานานแล้วในความสบายใจแบบนี้ของพี่ย่านะหมายถึงความเป็นตัวย่าใช่ไหมตัวพี่ย่าเนี่ยเขาสบายใจใช่ที่จะอยู่ในแบบนี้เป็นสถานะที่พี่ย่าก็บอกเขาก็โอเคมาโดยตลอดแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าน้องคนนี้เขาอยู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่ไม่เป็นแล้วไม่เท่าไหร่ยุ่งกับพี่ย่าเขาไม่โกรธนะแต่มายุ่งกับลูกสาวเขาเขาก็เลยทนไม่ไหวซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับคุณสามีแล้วให้ไปจัดการและให้เคลียร์แต่เหมือนทุกอย่างมันไม่เคลียร์พี่ย่าก็เลยต้องออกโรงเคลียร์เองคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะมีหลากหลายคนรวมถึงตัวเองเหมือนกันเอ๊ะภาพที่ถูกโชว์มาในเน็ตเนี่ยใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะต้องบอกพี่ย่าเนี่ยออกมาบอกเองว่าใช่แน่นอนค่ะเมื่อวานย่าคอนเฟิร์มแล้วแล้วธัญญายังบอกนะครับเอาเสียงธัญญาเอาธัญญาพูดหน่อยสิถึงน้องฝากถึงน้องเขานะคะอย่าทำอย่างนี้กับครอบครัวไหนถ้าอยากอยู่ในจุดที่อยู่ก็ควรที่จะอยู่ให้เป็นอยู่นิ่งๆเงียบๆจะมีเงินใช้มากกว่านี้และชีวิตที่ดีกว่านี้พี่ย่ามองกล้องด้วยนะเมื่อวานหนูดูอยู่อะรักธัญญาตรงเนี้ยคือเขาเชื่อแต่เชื่อแบบเงียบๆเรียบๆสบายๆไอเราก็นั่งแบบนั่งยิ้มอยู่ในใจว่าเออธัญญาเก่งว่ะนะประมาณนี้เอางี้หลังจากสัมภาษณ์เสร็จปั๊บนี่ชาวเน็ตก็ไปล้งทัวร์กับน้องเลยยังหนักหน่วงเลยนะจนตอนนี้เธอได้ปิดช่องทางโซเชียลส่วนตัวไปหมดแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยน้องก็เหมือนออกมาโพสต์ตอบโต้อะไรบางอย่างแต่ว่าทนกระแสสังคมไม่ไหวเพราะคนเข้าไปเยอะเหลือเกินตอนนี้ปิดช่องทางการติดต่อเรียบร้อยรู้สึกว่าใน Instagram เนี่ยเหลืออยู่รูปเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ทุกอย่างลบทิ้งไปหมดเลยค่ะเอาอย่างนี้ถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะไปตอบการตอบคำถามไปฟังการตอบคำถามของพี่ย่าแบบตรงไปตรงมาแถมด้วยวลีเด็ดอีกเพียบเลยค่ะไปดูเลยนะที่ Orange Mama ค่ะใน YouTube Orange Mama นั่นเองใช่อาจารย์ดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจ็บบ่อยบ่อยค่อยๆเช่นHoo-hoo.